ใช่ค่ะแกมองโลกในแง่ดีเนาะคือไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแกก็เก็บเอาไว้สะสมใช่นะฮะมาที่อีกหนึ่งงานครับงานนี้เป็นงานใหญ่ครับของดีของจังหวัดอุดรธานีจัดกันมาแล้วหลายต่อหลายจังหวัดเหมือนเป็นรถโชว์ครับล่าสุดนะครับจะจัดขึ้นในวันที่1นถึงหสิงหาคมนี้ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีก็จะจัดงานนี้ครับ งานนี้มีชื่อว่า The Best of อุดรธานีของดีเมืองอุดรครับก็ถือว่าเป็นการปิดโครงการอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่ประทับใจที่จังหวัดอุดรธานีที่เป็นจุดเริ่มต้นนี่แหละใช่เลยค่ะและคราวนี้เนี่ยเขาไปจัดกันที่ศูนย์การค้าโพสีวิลเลจนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเพียบ5วันตลอดเวลาการจัดงานเลยแล้วก็มีกิจกรรมสันทนาขอภัยสัมมนาให้ความรู้ต่อยอดผลผลิตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยนะคะทั้งกิจกรรมสาธิตการเขียนลายหายบ้านเชียงแบบนี้กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชนการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสุดอลังการนะคะน่าประทับใจที่สุดด้วยชุดผ้าไทยร่วมสมัยและราชินีผ้าไทยโดยนางแบบกิติมาศแล้วก็ยังมีชุดผ้าไทยโบราณด้วยนะคะหาชมได้ยากโดยนางงามกุลสตรีรีรตัตนโกสิทร์และธิดาผ้ามีขิดค่ะก็แน่นอนที่สุดครับจะมีของดีเต็มไปหมดเลยนะครับโดยคัดเลือกมาจากผู้ประกอบการของดีของจังหวัดอุดรธานีเนี่ย มากกว่า50รายขึ้นไปที่มาเข้าร่วมในงานนี้เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง1-5สิงหาคมนี้นะครับ<า>ไปเลือกซื้อของดีๆของที่จังหวัดอุดรธานีได้นะครับรับรอ,องว่าได้ของดีติดมือไปอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีของที่ระลึกหายบ้านเชียงแล้วก็มีกิจกรรมสาธิตให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็ทดลองเขียนลายด้วยตัวเองเลยนะคะและยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ขึ้นชื่อยอย่างรองเท้าหนังวัวแท้อันนี้ถ้าใครเคยแบบว่าใช้แล้วหรือเคยซื้อไปใส่เนะี<า>่ยเขาบอกว่ากระชับมากเดินสบาย ด้วยหรือคนชอบของกินอาจจะอยากแบบโอ้ยมีของกินอะไรเย,ะยะอยะะบ้างนี่ไงปลาลาหล่นต้มตําแจว่วบองน้ำพริกหมูหม,ม,มูปิ้งนะฮะอาหารง่ายๆแต่ว่าถูกปากแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มแปรรูปอย่างน้ำสวรสนะครับน้ำพึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับใช่ค่ะทั้งนักธุรกิจแล้วก็ผู้เข้าชมงานนะคะหากมองเห็นช่องทางที่จะทําธุรกิจกับสินค้าดีเมืองอุดรเชิญร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการได้เลยในงานนะคะทันทีคือคิดได้ ปุ๊บตัดสินใจได้ปั๊บ เจรจากันได้ทันทีเลยใช่แล้วก็ทุกครั้งนะครับที่เขามีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะมีรางวัลแจกให้กับคนที่มาร่วมงานเหมือนเดิมนะครับมไม่ว่าจะเป็นการร่วมถ่ายภาพเอาไปแช์นะฮะเป็นบรรยากาศในงานนี่แหละแล้วก็มีการติดแฮชแท็กโดยเฉพาะใครก็ตามที่ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวนะครับะทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นแหล่งมรดกของบ้านเชียงอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยเราเอาไปโพสต์ใน Facebook แล้วก็ติดแฮชแท็กว่า the best of อุดรธานีหรือว่าของดีเมืองอุดรเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุนรางวัลกันในงานดด้้วววยครรรรับ่ะแแลกกกกกก็มมสสนนุิจาง มีเกมมีประมูลสินค้าด้วยอย่างประมูลสินค้าเนี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่หรือไม่เจ๊หบาทเท่านั้นนะคะราคาประมูลเริ่มต้น1บาทดังนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะกับงานครั้งนี้ค่ะ The b e s t of อุดรธานีของดีเมืองอุดร1-5สิงหาคม2,559นนี้นะคะย้ำอีกครั้งที่โพสีวิลเลจจังหวัดอุดรธานีค่ะ